กิจกรรมเอาช้างมาเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยเพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวจากพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ในแค่ในจังหวัดอย่างเดียวแต่ว่าในระดับโลกเพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติหรือว่าคนที่แบบว่าวันหยุดในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเนี่ยมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีอยุธยา